ายการ NK Alpha Diary วันนี้รับรองสนุกแน่นอนเพราะเราจะพาทุกท่านไปพบกับการฝึกของนักเรียนในเรืออากาศในหลักสูตรฝึกส่งทางอากาศอากาศโยธินหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของหลักสูตรโดดร่มค่ะซึ่งความสำคัญของหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะความเป็นผู้นำว่าจะเป็นกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเผชิญหน้าต่อความกลัวหลักสูตรนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกทางยุทธวิธีหน่วยรบพิเศษหรือที่เราเรียกกันว่าทหารพลร่มค่ะสอนให้นักเรียนในเรืออากาศได้รู้จักการใช้ร่มการใช้ร่มลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่อากาศยานเกิดอุบัติเหตุและยังใช้ในการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพี่บีพร้อมน้องหญิงพร้อมทุกคนพร้อมไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูคะอย่างที่ได้ทราบมานะคะว่าหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธินนี้เราจะมีการฝึกทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ภาคอากาศในส่วนนี้ค่ะอยากจะสอบถามเรื่องการฝึกทั้งภาคพื้นดินค่ะว่ามีวัตถุประสงค์ในการฝึกอย่างไรบ้างคะสำหรับการฝึกภาคพื้นดินนะครับเราจะฝึกด้วยการบิน6สถานีครับก็มีสถานีการกระโดดหอสูง 3-4 ฟุตครับเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถปฏิบัติในการกระโดดออกจากเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับต่อไปก็สถานีในการบังคับร่มครับสถานีการบังคับร่มเป็นสถานีที่ฝึกถือว่านักเรียนโดดออกมาจากเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับการบังคับร่มจะได้ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่มีเกิดอุบัติเหตุนะครับได้ถูกต้องนะครับลงพื้นได้ปลอดภัยต่อไปก็เป็นสถานีในเรื่องของการลอกวิ่งครับลอกวิ่งก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนครับได้สมมุติว่านักเรียนจะลงพื้นนะครับมีความเร็วของร่มครับฉะนั้นนักเรียนก็จะดำเนินการบังคับร่มแล้วก็การลงพื้นตามท่าฝึกต่างๆเหมือนที่เราได้ฝึกกันในสถานีลอกวิ่งเอาไปใช้ในการลงร่มในการลงพื้นที่ในการฝึกจริงต่อไปก็เป็นสถานีลงพื้น4ฟุตครับก็จะเป็นสถานีที่ฝึกการลงพื้นของนักเรียนนะครับให้นักเรียนมีความเคยชินในการลงพื้นนักเรียนจะมีความสูงระยะ4ฟุตว่านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับต่อไปเป็นสถานี2ฟุต2ฟุตนั้นก็เป็นสถานีคล้ายๆกับ4ฟุตก็คือจะมีความสูงแค่2ฟุตนักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการลงพื้นล้มลุกเร็วได้ถูกต้องนะครับและอีกสถานีนึงครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสถานีบ่อจำลองสถานีบ่อจำลองนี้นะครับเป็นการฝึกให้นักเรียนนะครับฝึกในเรื่องของการปฏิบัติตัวอยู่บนเครื่องว่าเขามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรนะครับตั้งแต่การนั่งการยืนการสับขอการตรวจสายและการเข้าประจำจุดที่จะต้องโดดการปฏิบัติตามคำสั่งจำนะครับก็ในการฝึกสถานีภาคพื้นก็จะมีด้วยกัน6สถานีครับขอบพระคุณคุณครูมากนะคะสำหรับข้อมูลในเรื่องของการฝึกภาคพื้นของหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธินค่ะจะเห็นได้นะคะว่าการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธินนะคะจะมีความอันตรายอยู่มากเพราะฉะนั้นการฝึกทั้งภาคพื้นดินถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าความปลอดภัยของนักเรียนในเรืออากาศคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปดูกับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศทางภาคอากาศที่ลพบุรีกันค่ะและนี่คือแดงกระทิงแดงทันบินคู่กระเทียมกองบิน2จังหวัดลพบุรีวันนี้นะคะพวกเรา
2คนมาให้กำลังใจน้องนักเรียนในเรืออากาศในการโดดจัมแรกค่ะข้างหลังของพวกเรานะคะเป็นน้องนักเรียนในเรืออากาศชุดแรกที่กำลังจะขึ้นเครื่อง C130เพื่อไปทำการโดดร่มจริงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจน้องๆตรงจุดปล่อยร่มกันนะคะพร้อมหรือยังไปกันเลยดู99ครับ I'm fearless ครับกลางสมบูรณ์ครับกลางสมบูรณ์หลวงพ่อตุ้มครับหลวงพ่อตุ้มกู3กู้ปลอดภัยแน่ผมบินได้ตอนนี้นะคะก็คือสนามโดดทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันกว้างใหญ่มากนะคะน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ลงจากเครื่องบินก็จะโดดร่มมาลงบริเวณนี้ค่ะเมื่อน้องกระโดดร่มลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเก็บร่มแล้วก็เดินมาที่จุดรายงานตัวที่มีคุณครูรอต้อนรับอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศแล้วก็สอบถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าค่ะว่าจำแรกของน้องๆเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะน้องหญิงไปตอนแรกอยู่บนเครื่องความรู้สึกก็คือตื่นเต้นนิดนึงครับว่าผมทำใจมานานแล้วครับว่าคนแรกแน่นอนก็พอผมนั่งอยู่เป็นคนที่นั่งอยู่ติดประตูเครื่องครับพอจังหวะยืนประตูผมก็มองไปผมไม่เห็นสนามโดดเลยครับผมก็เลยว่าลงจริงหรอแล้วทีนี้ครูเขาให้ลงครับผมก็ลงมาแต่ว่าผมเหมือนลมไม่พัดอะไรไม่รู้ครับผมลงดิ่งลงเลยลงไปตรงที่เป็นลานจอดฮอครับลงพื้นแข็งแล้วผมก็เลยโอ้โหจังหวะนั้นผมเหนื่อยผมก็เลยนั่งเลยครับนอนแบบไม่ไหวแล้วครับก็สักพักนึงก็ค่อยลุกขึ้นมาเก็บลงครับก็มันเป็นครั้งแรกนะครับมันตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะแบบไม่เคยเจอครับครับก็อยากจะฝากบอกที่บ้านทางบ้านหรือทุกคนครับแบบผู้ปกครองหรือว่าใครที่ดูอยู่ตามนะครับว่าเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนๆนักเรียนฐานบนร่มรุ่นที่80ด้วยครับครับก็หลังจากที่ผมลงมาจากเครื่องบินครับผมก็แต่เราตั้งแต่บนเครื่องก่อนก็คือใจมันอยู่ตรงตุ่มตอนเขาเปิดปุ๊บโอ้โหเครื่องบินเทเห็นพื้นแล้วใจวิวแล้วก็พอยืนใช่ไหมครับถือขอก็มองเห็นพื้นแล้วมาแล้วปุ๊บเดียวปั๊บ1 2ผมโดดลงมาปุ๊บ1 2 3 4ตรงกลางปุ๊บผมก็แล้วผมก็กำลังหาพันแล้วผมมันจะเป็นร่มสีเขียวผมก็หมุนจนมันล้มตรงใช่ไหมครับแล้วผมก็ระหว่างครึ่งพอผมหมุนเสร็จปุ๊บมันก็ลงมาครึ่งแล้วผมก็ฟังครูว่าหันหน้าไปทางปูนผมก็หันหน้าไปทางปูนปุ๊บเจอเพื่อนข้างหน้าครับลงไปตรงในรั้วอะไรทุกอย่างผมไม่รู้รั้วฮอที่จอดฮอพอประมาณ150ฟุตครับก็เตรียมตัวลงพื้นหนีบเผาเท้าชิดก็ลงมาปึ้งปุ๊บแต่ผมลุกไม่ขึ้นครับเพราะว่าดินมันดูดครับผมก็เลยพยายามลุกลมก็ดึงลากผมก็ลุกไม่ขึ้นมันแล้วมันก็ลากผมลากไปผมก็ดึงปึ้งปล่อยเลยครับดึงปล่อยแล้วผมก็เลยวิ่งอ้อมไปแล้วก็เก็บลมมานี่ครับครับก็รู้สึกโล่งใจครับแล้วก็รู้สึกอีก4จัมผมก็คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้ครับทำตัวให้ปลอดภัยครับมีสติตลอดเวลาแล้วก็
ติดร่มไปฝากพ่อแม่ให้ได้ครับผมครับเรียบร้อยแล้ววันแห่งความภาคภูมิใจวันแห่งชัยชนะหลังจากที่น้องๆได้ฝึกอย่างหนักเป็นระยะเวลา1เดือนวันนี้น้องๆได้รับปีกแห่งความสามารถประดับไว้ที่อกข้างซ้ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงน้องๆได้ผ่านบททดสอบแห่งความกลัวความกล้าหาญและความอดทนในครั้งนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆกันค่ะจบแล้วจ้า